นี่ครับอิฐโชว์ลายแบบนี้นะครับมีความสวยงามในตัวของมันเองแต่ถ้าไม่มีการเคลือบน้ำยานะครับเมื่ออิฐโชว์ลายแห้งๆนะครับพอโดนน้ำก็จะทำให้น้ำซึมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีรอยแตกเป็นเส้นเล็กๆนะครับก็คือตัวที่จะดูดน้ำเข้าไปข้างในเป็นความแตกต่างนะครับส่วนที่ไม่โดนน้ำกับที่โดนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้แก้ได้ครับใช้น้ำยาเคลือบไฟเบอร์สโตนเคลือบหรือถ้าต้องการที่สีเหมือนเดิมก็ใช้น้ำยาเคลือบปูนเปื่อยซุปเปอร์ J11นะครับสามารถที่จะเคลือบผิวได้ให้สวยงามได้นะครับหรือแบบนี้ครับถ้าเราไม่เคลือบนะครับนานๆไปก็จะเกิดคราบขาวแบบนี้นะครับปัญหานี้แก้ได้นะครับแวะไปที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์มีทั้งน้ำยาเคลือบไฟเบอร์สโตนน้ำยาเคลือบปูนเปื่อยให้ท่านเลือกใช้ได้นะครับสอบถามที่025264073หรือ0917893563หรือติดต่อคุณป้อม0951945163ทุกปัญหามีคำตอบมีวิธีแก้ไขไปที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์ครับ